ในสัปดาห์นี้นะคะเกมพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับโรงแรมนะคะน้องใหม่ล่าสุดเลยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่สำคัญนะคะโรงแรมแห่งนี้นะคะเกมบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าใครนะคะที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยแล้วอยากมาอยู่ในสถานที่ที่แบบเฮ้ยฉันอยากจะไปไหนก็ได้ที่แบบแป๊บเดียวเหมือนแบบหลับตาปุ๊บถึงสยามหรือแบบหลับตาปุ๊บฉันถึงคิงพาวเวอร์หลับตาปุ๊บฉันถึงแบบประตูน้ำต้องที่นี่เลยค่ะที่โรงแรมทรานส์โฮเทลนั่นเองนะคะแต่ว่ารายละเอียดนะคะที่มาที่ไปรวมถึงดีไซน์และการตกแต่งของโรงแรมนะคะจะมีเขาเรียกว่าจะเป็นแนวไหนสไตล์ไหนเดี๋ยวเราให้ PR สาวสวยของโรงแรมเขาเป็นคนบอกรายละเอียดกันดีกว่าค่ะมาจาก Ultra Convenient Lifestyle ค่ะทานของเรามาจาก Transportation และ Transformation ค่ะ Transportation ของเราด้วยทำเลที่เราติด BTS และ Airport Link ค่ะก็สะดวกสบายในการเดินทาง Transformation มาจากการผสมผสานของโรงแรมเราการตกแต่งที่ผสมผสานระหว่าง Modern กับ Vintage ค่ะห้องพักเรามีทั้งหมด79ห้องค่ะแบ่งเป็น Superior ที่69ห้องและ Deluxe อยู่ที่5ห้อง Executive อยู่ที่5ห้องค่ะรายละเอียดความแตกต่างของเรา Executive ของเรามีเป็น King Bed แล้วก็มี Bathtub ค่ะส่วน Superior Room เราเป็น Shower Rain ค่ะนอกจากบริการในห้องพักที่เรามีให้เรายังมีสปาเป็น Leslie Lac และ Fitness Mousse ที่เราให้บริการเสริมค่ะในส่วนของจุดเด่นของเรามีการตกแต่งที่ผสมผสานระหว่างวินเทจกับโมเดิร์นค่ะแล้วก็ห้องพักสะดวกสบายและมีการบริการที่ดีค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ www.hoteltrans.com ถ้าคิดถึงความสะดวกสบายให้คิดถึง Hotel Trans ค่ะThank you.
ะคุณผู้ชมกับรายละเอียดทั้งหมดนะคะของโรงแรมว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงรวมถึงสไตล์การตกแต่งและที่สำคัญนะคะที่เกมพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินชมห้องพักว่าที่เนี่ยเขามีกี่ห้องกี่แบบจากที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเกมบอกเลยว่าคุณผู้ชมขาอยากจะนอนที่นี่อยากจะอยู่ที่นี่สักเดือนนึงเพราะว่าห้องที่นี่นะคะสวยสะอาดและที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมขาง่ายต่อการเดินทางไปยังจุดสำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำสยามคิงพาวเวอร์โอ้โหคุณผู้ชมขาแค่หลับตาตื่นมาฉันถึงสถานที่แล้วดีขนาดนี้คุณผู้ชมจะไม่มากันได้ยังไงคะและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยนะคะทางทีมผู้บริหารนะคะเขายังใจดีค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมรายการอยู่แล้วแจ้งมาว่ามาจากรายการ Lady Society นะคะลดไปเลยทันทีค่ะ 20% เป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่าที่นี่นะคะเขาดีจริงๆดีถึงทีมผู้บริหารเลยอ่ะลดไอ้ตั้ง 20% ยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะที่ Hotel Trans Bangkok นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันอีกทีช่วงหน้าค่ะFest Presents Red and White Festival 2018เตรียมตัวมันน้ำสัตว์กระจายไปกับ Slot Machine Paradox Titanium Sputnik Babylon Gugu Polycat Thai Hawk Lipta Your Boy TJ พร้อม DJ ชั้นนำอีกเพียบ7กรกฎาคมนี้ที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ก Amazon พัทยาซื้อบัตรที่ VRTicket.com สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครื่องดื่มโวลาทวิสบัตรไวเซอร์ Isuzu Pepsi บัตรเครดิตกรุงศรีและรองเท้าแตะ Havaianasแสดงตัวตนสักทีนะคะหลังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆมากมายจากคนใกล้ชิดจนเกือบจะทำให้ธุรกิจที่ได้รับการสืบทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นต้องพังลงกับธุรกิจด้านการให้บริการดูแลคุณแม่หลังคลอดด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายหลากหลายชนิดผ่านการอบตัวหรือการนวดตามจุดบริเวณต่างๆเพื่อรักษาอาการและปรับสมดุลในร่างกายให้ได้สุขภาพที่ดีของคุณแม่หลังคลอดหรือที่เรียกกันว่าการอยู่ไฟในอดีตนั่นเองค่ะมาพัฒนาและต่อยอดจนกลายเป็นธุรกิจภายใต้บริษัทแผนไทยดีลิเวอรี่จำกัดจากการนำความรู้นะคะแพทย์แผนไทยทางเภสัชกรรมและเวชกรรมโดยคุณนันทชากินขุนทศผู้สืบทอดศาสตร์พดุงครรภ์รุ่นที่3ของบ้านแผนไทยเจ้าของฉายาหนูอยู่ไฟที่เหล่าบรรดาคุณแม่ซุปตาทั่วฟ้าเมืองไทยที่เคยใช้บริการต่างเป็นคนตั้งสมญานามนี้ให้นั่นเองค่ะโดยล่าสุดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคุณหนูอยู่ไฟได้ทำการตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมเชิญสื่อมวลชนเพื่อขอชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนเปิดบริษัทมาตรฐานและความปลอดภัยของการให้บริการและสมุนไพรต่างๆที่ใช้ในการรักษารวมทั้งนะคะยังได้นำเอกสารหลักฐานใบรับรองต่างๆให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะงานนี้ยังได้อดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างคุณจอยทีสเกิร์ตซึ่งถือเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เคยใช้บริการและพอจะทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาร่วมเป็นพยานยืนยันและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทางคุณหนูอยู่ไฟเกี่ยวกับข่าวการดิสเครดิตในครั้งนี้อีกด้วยค่ะคือจอยเนี่ยเป็นลูกค้าพี่หนูค่ะก็คือเคยท้องค่ะท้องมีลูกชาย1คนแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นท้องแรกอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะอยู่ไฟดีไหมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนๆที่เป็นดาราหลายๆคนก็แนะนำพี่หนูว่าลองปรึกษาพี่หนูดูจอยก็โทรหาพี่หนูปรึกษาพี่หนูจอยจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าท้องแรกจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่หนูก็คอยให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็มีทีมงานคุณภาพมาดูแลแล้วก็พี่หนูก็คอยควบคุมการผลิตอีกทีนึงค่ะขออนุญาตอธิบายนิดนึงค่ะว่าการอยู่ไฟการทำเพื่อจะดับความเย็นในร่างกายลงนะคะเพราะเนื่องจากว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ย
ระหว่างตั้งครรภ์น้องมีการขับถ่ายของเสียผ่านแม่ทั้งหมดอีกทั้งเจ้าน้ำข่าวปลาหลังคลอดบุตรไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายสภาพเป็นเลือดเสียเพราะถ้าหากว่าเมื่อเลือดเสียตรงนี้ทิ้งไว้นานถ้ามันแห้งปนกับเลือดดีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนในส่วนที่ควบคุมหนุ่มผุงร่างกายเกิดการแปรปรวนไปทำให้เวลาที่แม่เห็นผลตั้งครรภ์จะเกิดการสะบัดร้อนสะบัดหนาวหรือเกิดการหนักสะท้านได้นั่นเองค่ะคนสมัยโบราณจะคิดกันเรื่องของกุศโลบายเกิดว่าเป็นกุศโลบายเรื่องของการอยู่ไฟเพื่อจะเอาความร้อนดับความเย็นร่างกายแม่หลังคลอดตรงนั้นเองค่ะต้องเรียนว่าพี่หนูจบปตรีด้านแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางด้านผดุงครรภ์เภสัชกรรมแล้วก็เวชกรรมด้วยค่ะแล้วก็จบปโทด้านเกษตรมาด้วยเพื่อจะมาดูแลเรื่องการปลูกสินค้าของเราเนี่ยให้ได้เป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษและมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยมีการติดเชื้อหลังคลอดแน่นอนค่ะคือได้ชื่อว่ามีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถที่จะไว้วางใจได้คืออย่างจะก็พูดตรงๆนะคะว่าท้องแรกของเราก็ไม่เคยจะแบบไปรู้เรื่องการอยู่ไฟอะไรก็ตามแต่ว่าอะไรก็ตามที่จะมาสัมผัสเราหรือว่าเราเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆลูกจะต้องดื่มนมเราใช่ไหมคะหลังจากนี้สิ่งที่มันจะสัมผัสเรามันต้องสะอาดแล้วมันต้องควบคุมมีความควบคุมพอสมควรก็เลยมั่นใจว่าพี่หนูเนี่ยแหละเป็นที่ปรึกษาแล้วก็หลังจากที่พี่หนูเนี่ยมาดูแลให้ค่ะเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของแผนไทยบอกว่าเราเป็นที่แรกในเมืองไทยนะคะที่เริ่มในเรื่องของการปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษในการบริการกับแม่หลังคลอดแล้วก็ได้รับประทานรางวัลถูกจัดทุนหมอหญิงบุญรัตน์ด้วยเป็นเรื่องของการอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพไทยและการเรื่องของการปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษค่ะต้องว่าอันนี้เป็นใบประกอบโรคศิลปะนะคะทางด้านผดุงครรภ์ของพี่หนูด้วยแล้วก็ใบประกอบโรคศิลปะทางด้านเภสัชกรรมนะคะแล้วก็ใบประกอบโรคศิลปะทางด้านเวชกรรมคุณแม่จะได้มั่นใจและสบายใจว่าจบมาโดยตรงมีใบประกอบโรคศิลป์เพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราอ่ะไปใช้บริการที่เราไม่มีการศึกษาหาข้อมูลมาก่อนเนี้ยอาจจะไปรับบริการกับคนที่ไม่จบมาโดยตรงอาจจะมีปัญหาตามมาหลังด้วยตามมาทีหลังนะคะเช่นว่ามีปัญหาเรื่องนวดนมและมีปัญหาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็จริงๆของเราก็คือว่าทำในเรื่องของน้ำมันงาดิบค่ะเพื่อลดการแตกลายให้แม่หลังคลอดด้วยแล้วตั้งครรภ์นี่วัดบนไปตั้งแต่ตั้งครรภ์ดีกว่าแม่ตั้งครรภ์เนี่ยพอเริ่มมาท้องอ่อนมาหลัง3เดือนไปแล้วมีการทาน้ำมันงาละเพื่อช่วยลดการแตกลายหน้าท้องเพื่อเวลาที่เราตั้งท้องตั้งครรภ์ใช่ไหมคะหน้าท้องเนี่ยมันจะเกิดการขยายตัวออกสูงสุดดังนั้นเนี่ยการทาน้ำมันงาพวกนี้จะช่วยให้หน้าท้องเนี่ยลดการแตกลายได้นะคะเกิดความยืดหยุ่นตัวได้แล้วก็มีในส่วนของแม่หลังคลอดคือเวลาอยู่ไฟเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของตัวยาทาเนื่องหน้าท้องให้ยุบซึ่งตัวยาทาเนื่องหน้าท้องให้ยุบของเราเนี่ยเป็นตำรับยาแผนโบราณนะคะซึ่งมีมานานกว่า100ปีแล้วทาบริเวณหน้าท้องเพื่อช่วยท้องกระชับแล้วก็ยุบตัวลงได้ไม่ท้องตอนนี้ทาได้ไหมคะเนี่ยทาได้ค่ะเผื่อมันจะกระชับขึ้นก็ถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะสนใจเรื่องของอยู่ไฟหลังคลอดแล้วก็เรื่องของนวดปะท้องนมเนี่ยแนะนำแม่ว่าถ้าสนใจยังรบกวนเนี่ยแม่ติดต่อการจองล่วงหน้าแต่ก่อนคลอดนิดนึงเพราะว่าเราต้องมีการสแตนบายเจ้าที่รอคุณแม่ด้วยเพราะไม่ใช่ว่าคุณแม่โอเคคลอดแล้วมาทำอะไรมันไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าคุณแม่จองมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่ว่าคุณแม่จะคลอดประมาณช่วงกลางเมษานะทางเราได้มีการสแตนบายรอคุณแม่แต่ประมาณต้นเมษาเพราะว่าการคลอดเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้ต้องบกลบหน้าหลังเผื่อไว้ให้แม่ด้วยเผื่อมีการคลอดก่อนหรือคลอดหลังด้วยนะคะจะได้ไปได้แม่ได้ทันท่วงทีทันเวลาเพราะเนื่องจากว่าหลังคลอดแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่แม่ทุกคนต้องการคือต้องการมีน้ำนมให้ลูกทานต้องการมีน้ำนมให้ลูกกินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลังคลอดปุ๊บเนี่ยเราเตรียมตัวมาดีปุ๊บนะคะการนวดปะท้องนมจะช่วยแม่มีน้ำนมได้ดีแล้วก็มีน้ำนมได้เยอะเพียงพอการทานของลูกด้วยอยากจะฝากคุณแม่มือใหม่ทุกๆท่านนะคะหรือว่าจะเป็นคุณแม่ท้อง2ท้อง3ก็ตามการที่เราจะทำเพื่อลูกเนี่ยและทำเพื่อตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดีๆเนาะ อะไรที่มันต้องคิดนิดนึงอะค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องสมุนไพรที่จะมาโดนเต้านมอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องสะอาดเพราะว่าของพี่หนูเนี่ยสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจากประสบการณ์ที่ให้พี่หนูคอยดูแลมันสบายใจค่ะมันเหมือนครอบครัวพี่หนูจะคอยให้คำปรึกษาคุณแม่มือใหม่ตลอดจน ทุกวันนี้จอยไม่เคยหน่อยเลยนะเรื่องน้ำนมไม่มาเพราะจอยรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่หนูก็ทำให้เดี๋ยวพี่หนูจัดให้อ้าวน้ำนมหายคุณจอยเครียดใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่หนูเปิดให้ก็มาอีกมันก็กลับมามันได้ทั้งความสบายใจทั้งความปลอดภัยแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็อยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็เนี่ยค่ะหนูแผนไทยค่ะนะคะ
และจากข้อมูลรวมถึงรายละเอียดของการชี้แจงต่างๆนะคะทางรายการ Lady Society ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหนูอยู่ฝ่ายซูๆนะคะรวมทั้งขอให้การต่อยอดในธุรกิจด้านการดูแลคุณแม่หลังคลอดกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะให้มียอดขายถล่มทลายเฮงๆปังๆนับเงินไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะคุณหนูเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์และก้าวไปอีกขั้นของธุรกิจด้านวงการบันเทิงไทยที่ล่าสุดนะคะ2บริษัทการทำธุรกิจด้านวงการบันเทิงแบบครบวงจรยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนอย่างบริษัทซัพพลายมีเดียนำโดยมิสเตอร์ซีเควองประธานบริษัทนะคะและบริษัทแฮนซัมเอนเตอร์เทนเมนต์นำโดยมิสเตอร์แพนด้าประธานบริษัทรวมลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจวงการบันเทิงรูปแบบใหม่ในประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัท GS Entertainment โดยเพื่อต้องการขับเคลื่อนนะคะและเชื่อมโยงธุรกิจงานบันเทิงของทั้งประเทศไทยและประเทศจีนให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นภายใต้นโยบาย Just For You เพื่อคุณเพื่อคนไทยทุกคนไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ我们其实这一次主要就是把我们做一个全综合体的娱乐公司，就是把经济、制作、版权，把好的东西、泰国的东西带到中国。คือครั้งนี้นะคะก็คือว่าเขาต้องการปรับรวมนะคะสิ่งที่ดีๆนะคะมาอยู่ระหว่างไทยกับจีนนะคะอย่างเช่นนะคะการ products นะคะแล้วก็มีเอเจนต์แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะคะที่ดีแล้วก็รวมกันนะคะระหว่างไทยกับจีนนะคะ我觉得前期的我们的第一个产品呢是全泰国艺人跟制作人员班底的但在未来我们的那个对于电影跟电视剧的生产里面我们会有双方两地的这个主创人员跟演员的合作คือ product แรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นนักแสดงไทยอย่างเดียวนะคะกับทุกอย่างนะคะใช้ในของคุณไทยและประเทศไทยค่ะแต่ว่าอนาคตต่อไปนะคะก็จะมีของจีนด้วยแล้วก็ประเทศไทยด้วยร่วมมือกันค่ะเป้าหมายในปีนี้นะคะจากที่เมื่อสักครู่ก็เคยสัมภาษณ์มาก็คือปีนี้จะต้องการนะคะมี product 5 product นะคะมีทั้งซีรีส์ละครกับหนังนะคะแล้วก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือข้อที่2ก็คือจะนำเอานักแสดงของคุณไทยที่ดีมากนะคะนำไปที่ประเทศจีนนะคะตอนนี้เขาพยายามนะคะจะสร้างแบบเน็ตเวิร์กเหมือน international network นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เล่นหนังอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นร้องเพลงด้วยนะคะเต้นรำด้วยนะคะแล้วก็เล่นละครด้วยนะคะแล้วก็จะนำเข้าไปล้อมรวมกับตลาดที่เมืองจีนด้วยนะคะโดยภายในงานในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการแถลงข่าวการเปิดตัวบริษัท GS Entertainment อย่างเป็นทางการแล้วนะคะยังได้ทำการเปิดตัวกลุ่มนักแสดงชาวไทยที่กำลังมีผลงานนะคะภายใต้ความร่วมมือจากทั้ง2บริษัทอีกด้วยค่ะแฟชั่นโชว์ที่สร้างความเซอร์ไพรส์และซีซั่นให้กับงาน CAS Award 2018ได้อย่างมากเลยทีเดียวละค่ะกับการแสดงแฟชั่นโชว์นะคะเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ La Famille ผลงานการออกแบบและดีไซน์โดยคุณอมลดาส่งพัฒนาศิลป์ที่ในครั้งนี้นะคะขอมาแปลกและแตกต่างแถมยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่เคยจัดแฟชั่นโชว์อีกด้วยค่ะโดยการแสดงแฟชั่นโชว์จากทางแบรนด์ La Famille นะคะในครั้งนี้มาในโชว์ที่มีชื่อว่าไซฟุกุโลลิต้าคอลเลกชันโดยเป็นการนำเสื้อผ้าเด็กในคอลเลกชันล่าสุดกับสไตล์การแต่งตัวแบบนักเรียนญี่ปุ่นผสมผสานกับแนวโลลิต้าจากทางแบรนด์นะคะมาจัดแสดงโชว์ผ่านการเดินแบบของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์อย่างน้องอิงนะคะอริสราสมตัวรองอันดับ2 Little Miss Thailand International 2018และน้องตัวแทนนะคะจิตรินเจริญรูป Mini Mr. Thailand International 2018พร้อมด้วยนางแบบนายแบบตัวน้อยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวร่วมกับโชว์การร้องเพลงของศิลปินหนุ่มสุดหล่ออย่างคุณโดมปกรณ์ลำที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของความพิเศษในการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้จากทางแบรนด์อีกด้วยค่ะ
ก็วันนี้มาเดินแบบในงานคาสวอร์ดค่ะ2018ก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วกับแคสอวอร์ดแล้วเราก็ร่วมงานกับแคสมาหลายงานค่ะทั้งเดินแบบถ่ายแบบด้วยกันมาตลอดค่ะแล้ววันนี้ลาฟามิวก็จะมาในชุดไซฟุกุโรลิต้าค่ะซึ่งเป็นชุดเกี่ยวกับออกแนวนักเรียนญี่ปุ่นค่ะก็มาผสมผสานกับชุดโรลิต้าก็จะมีความเป็นชุดลายสก็อตอย่างที่เห็นบนเวทีเมื่อสักครู่ค่ะปกติแล้วลาฟามิวเองอะค่ะจะเป็นเดินแบบในมินิคอนเสิร์ตตลอดซึ่งมีศิลปินนะคะหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นประจำแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเราก็มีการที่ให้น้องสองคนคือน้องอิงกับน้องตัวแทนนะคะมาเป็นแดนเซอร์เพื่อเปิดตัวให้กับพี่โดมค่ะก็เป็นการร่วมงานกับน้องๆนะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์จริงๆก็ดีงานเราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับน้องๆเด็กขนาดนี้บ่อยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ก็น้องน่ารักอะครับแต่งอะไรก็น่ารักมาเดินบางคนอายุยังเด็กมากเลยเนาะใช่ไหมฮะแบบ 4-5 ขวบอะไรเงี้ยค่ะก็ในส่วนของลาฟามิวก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ค่ะก็เพจจะชื่อลาฟามิวคิดเลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อเสื้อผ้าสำหรับเด็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีจากทางแบรนด์ La Famille สามารถไปเลือกชมเลือกช็อปกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage La Famille Kids นั่นเองค่ะเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทลีน่ากรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดร่วมกับบริษัทสมาร์ทลิงก์สวิสจำกัดจัดงานนะคะพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันพร้อมด้วยพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจกว่า10บริษัททั้งจากประเทศไทยและต่างชาติโดยเป็นการลงนามภายใต้หัวข้อการนำบล็อกเชนไปใช้ในระบบการจัดการซัพพลายเชนทั้งด้านการเกษตรประกันสุขภาพการธนาคารและด้านการตลาดหวังสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรธุรกิจโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดยนายสุนทรกันทกุลประธานบริษัทลีน่ากรุ๊ปไทยแลนด์นายกาเถิงวูประธานกรรมการสมาร์ทลิงก์สวิสและนายวูวันอานกรรมการผู้จัดการสมาร์ทลิงก์สวิสรวมพูดคุยและสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนให้ได้ดียิ่งขึ้นที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตที่ผ่านมาค่ะTôi tên là Vũ Trường Ca. Tôi là chủ tịch của Lina Network. Văn phòng chính trụ sở là nằm ở Dúc, Thụy Sĩ và các cái chi nhánh là ở Mỹ, ở Úc, ở New Zealand, ở Israel và tới đây là có cái ở Dubai và Nam Phi và Thái Lan. สวัสดีครับผมสุนทรกนกุลประธานบริษัทลีน่ากรุ๊ปไทยแลนด์ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาเปิดตัวในเมืองไทยก็ได้ความร่วมมือกับบริษัทลีน่ากรุ๊ปของสวิสแล้วก็ลีน่าแพลตฟอร์มของเวียดนามนะครับผมมองหลักๆนะครับเท่าที่ดูว่าเกษตรไทยของเราถ้าหากว่าเอาเกษตรมาเข้าระบบบล็อกเชนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสามารถที่พัฒนาเกษตรไทยเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกได้นะครับซึ่งมองว่าตรงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นก็หลายองค์กรนะครับที่สามารถนำไปใช้แล้วก็มีประโยชน์สินค้าของเมืองไทยนี่ผลิตมาเยอะเพราะว่าการที่เสนอสินค้าขายทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีความต้องการมากทุกวันนี้ดีเพราะว่าอยากเสนอสินค้าทั่วโลกไปต้องสั่งความเชื่อมั่นให้ลูกค้าคือเอาระบบบล็อกเชนในเข้าในหลายวงการการศึกษาการเกษตรผลิตภัณฑ์การคุมงานธนาคารโอนเงินธนาคารประมาณนั้นคือเข้าในการเกษตรข้อมูลแต่ต้นที่เก็บแต่ต้นสตาร์ทถึงต้นเข้าโรงงานโรงเบียร์เก็บมาเข้าโรงงานผลิตออกมาสินค้าแต่ต้นสตาร์ทถึงต้นที่โรงงานเสนอสินค้าจ่ายภาษีส่งออกแล้วล่ะก็เสนอสินค้าไปทั่วโลกแบบนั้นไม่เปลืองที่ค่าโฆษณาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั่วโลกได้ข้อดีของระบบบล็อกเชนนะเด่นๆก็คือหลักๆมี4ข้อก็
็คือบล็อกเชนมันสามารถเข้าสู่ระบบได้ทั่วโลกโดยผ่านรีวิวของ Lina แพลตฟอร์มแล้วก็ Lina Review แล้วก็ถ้ามีระบบบล็อกเชนเนี่ยระบบบริษัทในการวางระบบของบริษัทเนี่ยมันสามารถประหยัดทั้งระบบรวมไปถึงค่าโฆษณาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยข้อ3ก็คือบล็อกเชนเนี่ยถ้าเราเข้าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้นะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตนะกับผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจที่จะสั่งนะสามารถเข้าไปดูข้อมูลซึ่งกันและกันได้โดยตรงและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของบล็อกเชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ lina.network นั่นเองค่ะหรือสามารถติดต่อนะคะไปที่เบอร์โทรศัพท์0625163017นะคะ